รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตสองฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านรวงค่ะเป็นโรงแรมเป็นโฮสเทลเป็นอะไรที่แบบว่ามีทุกอย่างบนถนนสายนี้เนาะฝั่งนี้เราพาไปมุมลับๆนะที่เลอเพเนียค่ะไปถึงแล้วลองไปดูแล้วแบบจะรู้เลยว่าโหเลิศอันนี้ให้คะแนนเต็มเลยเมืองนึงนะคาคาซอนอันนี้เรายังไม่เคยมาเหมือนกันนะเป็นครั้งแรกอันนี้คือถ้าคนชอบแนวปราสาทเรื่องราวอาทรงอัศวินคุณจะต้องชอบที่นี่วันนี้คอสตาทอสคาน่านะคะจอดที่เมืองมักเซยค่ะประเทศฝรั่งเศสเราข้ามมาแล้วเนาะเราออกจากสเปนเรามาอิตาลีแล้วอันนี้ค่ะก็มาถึงฝรั่งเศสแล้วเป็นพอร์ตมักเซยนะคะเป็นเมืองท่าเราจะเรียกมักเซยว่าเมืองท่าน่าเที่ยวเสมอเลยค่ะเป็นเมืองท่าจริงๆอันนี้เป็นท่าจอดเรือฝั่งท่าเรือเก่าเนาะท่าเรือใหม่คือที่ครูซจอดค่ะซึ่งห่างจากเมืองไปประมาณสัก10นาที15นาทีเป็นท่าเรือใหญ่แล้วก็ใหม่มากดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาตะลุยในเมืองเก่าของมักเซยกันค่ะแต่ได้ยินเสียงไหมเพราะตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นฟอร์ตที่คอยป้องกันเมืองเก่าแล้วก็ท่าเรือเก่าท่าเรือเก่าอยู่นี้จะสังเกตว่าเห็นไหมคะมีฟอร์ตอยู่ตรงนู้นแล้วก็สองฝั่งตรงนี้เป็นเหมือนประตูที่คอยปกป้องเมืองแล้วก็ในเวลาเดียวกันตรงฟอร์ตเนี่ยก็จะมีโบสถ์ด้วยเราก็จะได้ยินเสียงเห็นไหมคะได้ยินอยู่นะก็เป็นช่วงเวลาที่เขาตีระฆังพอดีเดี๋ยววันนี้ตามมาค่ะเพราะว่าเราอยากไปดูเหมือนกันว่าในเมืองเก่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์พอดีมันจะมีตลาดไหมอ่ะมีฟรีมาร์เก็ตไหมอ่ะมันเหมือนเคยมีนะเคยมาแล้วเคยมีเดี๋ยวไปดูกันมูดของการซ่อมเรือเห็นเรือจอดอยู่เต็มแน่นอ่าวไปหมดเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาวันหยุดอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการซ่อมเรือเห็นไหมเนี่ยซ่อมเงินป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กหมดเขาต่อคิวซื้อทัวร์กันไปทัวร์เกาะฟริวเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะอันนี้ว่าที่มักเซยเนี่ยเขาจะมีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่แถวนี้หนึ่งในนั้นก็คือเกาะฟริวนะคะซึ่งเป็นเกาะที่คนก็นิยมกันซื้อทัวร์แล้วก็ล่องเรือไปแล้วก็ไปกินกลางวันที่นั่นมั่งอะไรมั่งหรือมีทัวร์ไปยาวกว่านั้นอีกก็คือไปดูคาซีก็จะเป็นเมืองแบบเป็นธรรมชาติเป็นตรงผาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกทัวร์นึงอันนั้นแต่ส่วนอันนี้ไปอีกเกาะนึงซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ของการซื้อทัวร์ไปต่างๆนานามันอยู่หน้าอ่าวพอดีเลยเนอะของเมืองเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองอ่ะตรงนี้ดังนั้นใครจะไปตรงไหนอะไรยังไงก็มาเริ่มต้นที่นี่แล้วฝั่งนู้นดูเหมือนวันนี้มีตลาดด้วยเดี๋ยวไปดูดีกว่าจากหน้าอ่าวนะคะจะหลดไปตรงนู้นเลยก็จะมีแบงค์มีช้อปปิ้งมีตรงนี้เป็นเมโทรนะคะแล้วก็โรงแรมร้านอาหารคาเฟ่แต่หลักๆเลยคือเหมือนแบบเป็นถนนสายช้อปปิ้งมีโบสถ์อยู่ตรงนู้นด้วยนะคะแล้วก็สถานีรถไฟค่ะเท่าที่เราจำได้นะเราเคยมาด้วยรถไฟสถานีรถไฟอ่ะอยู่ตรงสุดนู้นเลยก็สองฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านรวงค่ะเป็นโรงแรมเป็นโฮสเทลเป็นอะไรที่แบบว่ามีทุกอย่างบนถนนสายนี้เนาะแต่ก่อนเนี้ยยังมีรถวิ่งนะแต่ตอนนี้เขาปิดให้เป็นถนนคนเดินไปเลยซึ่งเราว่าดีตรงที่คนเดินก็ไม่ต้องระวังเนี่ยมาเดินกลางถนนถ่ายรูปกันสุดถนนก็อย่างที่เห็นค่ะเป็นหน้าอ่าวซึ่งเป็นตลาดปลาที่เราไปที่นี่เนาะช้อปปิ้งนะคะมาหมักเซยนี่เลยข้างหลังเราค่ะไม่ต้อง
ังไปปารีสอันนี้เป็นลาฟาแยตที่มักเซยก็เหมือนกันเลยค่ะใครชอบของแบรนด์แบรนด์เนมเข้าไปได้ในลาฟาแยตนะคะแต่ข้างๆอันนั้นน่าสนใจกว่าเป็นเหมือนไซส์ของโบราณสถานซึ่งตั้งแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยพวกกรีกที่มาก่อร่างสร้างเมืองที่นี่เนี่ยเป็นพวกแรกที่เข้ามาสร้างเมืองมักเซยตอนนั้นเรียกว่ามาซาเลียก็จะมียังมีซากพวกทางโบราณคดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่มันก็ดีซึ่งติดกันเลยอ่ะน่าเชื่อแถวหน้าอ่าวอยู่เลยก็มูดดีเนาะคนออกมาคึกคักมากเพราะว่าวันนี้บังเอิญว่าเป็นวันเสาร์ค่ะทุก7โมงเช้าถึงบ่ายโมงเนาะก็จะมีตลาดซึ่งเวิร์งนี้เป็นเวิร์งดอกไม้และต้นไม้เวิร์งนี้ดอกไม้และต้นไม้สดมากสวยมากคนมักเซยเองเขาก็มาแบบช้อปปิ้งดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเอาไปประดับที่บ้านแต่ว่าหลังจากเนี้ยไม่รู้มีหรือเปล่าเพราะว่าหลายปีก่อนที่เรามาตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนเป็นฟรีมาร์เก็ตนะมันจะมีสบู่มีพวกของหอมลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ไม่มีเลยอ่ะมาหมักเซยหลายรอบเราไม่เคยมาย่านนี้เลยค่ะคือเป็นย่านที่มีอาคารน่าสนใจมากมายอย่างเช่นข้างหลังเราเนี่ยนะคะเคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนตอนนี้ก็จะเป็นโรงแรม5ดาวแบรนด์หนึ่งในเชนใหญ่เลยนี่อยู่ข้างหลังจะเป็นโรงพยาบาลมาก่อนเซ้งมาทำโรงแรมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโบสถ์เก่านะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นทาวน์ฮอลล์ของเมืองซึ่งเดินตัดตรงลงไปปุ๊บก็จะเป็นหน้าอ่าวเพราะฉะนั้นเวิร์กนี้เห็นไหมเราต้องมาอีกนะเพราะเรายังมีอีกหลายมุมมากที่เราไม่เคยมาเคยหลายรอบก็ยังไม่เคยมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนหมักเซยเลยจริงๆเนาะซึ่งมันถูกทิ้งร้างมาหลายปีแล้วแต่เมื่อสักประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี้ยเขาก็มารีโนเวทเขาก็มาแบบรื้อขัดสีฉุยวันพูดง่ายๆให้มันมีความแบบเก๋ไก๋อะไรอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นหย่อมย่านที่แฮปปี้นิ่งจริงๆหย่อมย่านนี้คือแบบว่าชาร์มมิ่งมากๆนะคะคือมันเป็นย่านที่คนที่นี่เขาก็พูดว่าเป็นเหมือนแบบมุมลับๆของหมักเซยที่หลายคนยังไม่รู้นะว่ามุมนี้มันแบบฮิปฮิปฮัพเพนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบพวกศิลปินมาเช่าอยู่ตามอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่นี่เองด้วยก็วาดพวกเขาเรียกอะไรนะเพ้นทำพวกกราฟฟิตี้อะไรอย่างงี้ก็เลยกลายเป็นที่ที่เป็นอย่างที่เห็นนี่นะคะก็จะแบบมีสีสันนิดนึงแต่บางอันมันก็จะดูเลอะนะแต่หลายๆอันก็ดูแบบสวยงามค่ะเป็นเหมือนเป็นเมนสตรีทของเลอเพเนียเนาะก็คือมันจะเป็นย่านเหมือนกินดื่มอ่ะมีร้านอาหารมีคาเฟ่มีบาร์มีคนมานั่งแฮงเอาท์ช็อปขายของของเก๋ๆอ่ะคือเดี๋ยวนี้มันจะเป็นอย่างนี้เนาะมูดมันจะไปในทางเดียวกันอ่ะนึกออกไหมมันจะไม่มีแบบแบรนด์เนมหลงมามันจะเป็นแบบอะไรที่เก๋ๆฮิปๆที่แบบเข้ากับมูดของหย่อมย่านนี้อ่ะดีอ่ะอันเนี้ยมา
ถึงหมักเซยนะคะอยากจะหาของแบบซูวีเนียร์ของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เลยของดีค่ะของดีของหมักเซยก็อยู่ตรงนี้เป็นใกล้พวก Exxon Provong Provong อะไรพวกเนี้ยเนาะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวสบู่ที่แบบหอมๆจากธรรมชาติค่ะซึ่งร้านนี้ก็ขายอยู่ในย่านนี้เหมือนกันเผื่อใครมาเดินก็แวะมาร้านนี้เป็นเมืองริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนาะพวกร้านอาหารอะไรต่างๆนานาถ้าเราเดินผ่านมาเราจะเห็นเลยอย่างร้านเนี้ยเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าเมนูเมดิเตอร์เรเนียนหรืออย่างที่เดินผ่านมาซอยข้างในอ่ะก็จะมีพวกหอยแมลงภู่เมนูปลาเมนูปลาหมึกอะไรเงี้ยที่เป็นแนวเมดิเตอร์เรเนียนอะไรเงี้ยซึ่งดีเนาะเดินอยู่ในแถบเลอพาเนียนะคะก็เดินไปเดินมาเอ้ามาเจอโบสถ์นี้ชื่อเหมือนโบสถ์ชาริตี้วิลชาริตี้เขาสร้างเนี่ยช่วงศตวรรษที่10ปลายศตวรรษที่17ไปจนถึงต้นศตวรรษที่18คือสร้างให้ไว้เอาเป็นแบบตอนแรกอะนะเหมือนให้เป็นที่อยู่ของพวกโฮมเลสของพวกไร้บ้านของคนที่ไม่มีที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ยังเป็นโบสถ์นะคะแต่เขาก็เป็นเหมือนแบบที่ศูนย์วัฒนธรรมที่แบบมีงานแสดงอะไรต่างๆนานาเมื่อกี้เห็นเขาก็ติดป้ายอยู่เหมือนกันว่ามันมีงานแสดงอยู เป็นสายแบบสายศิลปินน่ะคือเหมือนแบบมาร์เก็ตติ้งดีมากๆเอาภาพที่ตัวเองวาดอ่ะติดตั้งแต่ต้นทางติดเหมือนให้คนเพลินน่ะดูมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยแล้วดึงเข้าร้านเขาอ่ะนี่คือร้านเขาเนี่ยเขาติดรูปให้คนเพลินใช่ไหมคนเข้าในร้านเขาแบบเลิศอ่ะเพราะเรามี D-Health Plus ความคุ้มครองสุขภาพคนเจนไหมเหมาจ่ายค่าห้องค่ารักษา5ล้านบาทครอบคลุมโรคเล็กถึงโรคแรงๆปรับเปลี่ยนแผนได้เบี้ยไม่แพงพวกเราซื้อแล้วเพื่อนๆซื้อกันหรือยังสวัสดีครับอาสวัสดีครับอะไรทำให้คุณอาดูมีความสุขขนาดนี้ครับเอ๊ะใครก็บอกกันอะอันนี้ใส่ใจตัวเองทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายและกินไบโอซินจ้าโหคืออะไรครับอารู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอซินใช่ล่ะคุ้นครับอาไบโอซินนั้นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์หลายชนิดของดีๆแบบนี้อิมพอร์ตมาจากไหนครับอาอิมพอร์ตอะไรกันครับของคนไทยทำเองนี่แหละครับของอันนี้ครับขอบคุณมากครับไบโอซิน1แคปซูลทานได้ทุกเพศครับอย่างเนี้ยผมต้องเริ่มแล้วครับอาเริ่มเลยครับฟังอันนี้เราก็อยากจะมีสุขภาพดีตามค่ะก็เลยนี่เลยลองกินไบโอซินมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็รู้เลยว่าลำไส้มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคนที่มีปัญหาพวกท้องผูกท้องอืดเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดี
ตัวนี้นี่ช่วยได้มากเลยเพราะว่ามันมีการทำงานของพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติก15สายพันธุ์ wow. ซึ่งมันเหมือนนักรบที่แข็งแกร่งมากมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ท้องไส้นี่ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับเนาะหลังจากนั้นสุขภาพเราจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอสุขภาพดีนะทุกอย่างในชีวิตมันดีหมดปกติไบโอซินราคากล่องละ 1,590 บาทพิเศษเพียงบอกโค้ดการคลับจะได้รับส่วนลดเหลือกระปุกละ999บาทโทรไปที่022752232หรือ LINE @biosin สนับสนุนโดย Getaway Vacation GoPro by Aqua Pro Thailandให้อีกเมืองนึงดีกว่าค่ะเนาะไหนๆเราก็มาหลายเมืองแล้วเรานั่งรถไฟมากันที่นี่ค่ะเมืองคาคาซอนเป็นเมืองเก่าที่อยู่ข้างในนู้นแต่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายเดี๋ยววันนี้ตามเรามาเราเพิ่งลงรถไฟจากตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเดินเข้าเมืองไปด้วยกันคาซอนเนี่ยจะเหมือนมี2เมืองนะอันนี้เมืองบนภูเขาที่เห็นอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะคะเมืองเก่าภูเขาอันนี้ก็เมืองเก่าเหมือนกันแต่เป็นฝั่งเมืองเก่าที่อยู่ติดริมแม่น้ําโอ๊ตซึ่งระหว่าง2อันก็จะมีสะพานยาว200กว่าเมตรเชื่อมซึ่งเป็นสะพานที่แบบ800กว่าปีนะคะนี่เป็นสะพานที่แบบหินเนาะเชื่อมพาดผ่านแม่น้ําโอ๊ตเพื่อไปหาเมืองที่อยู่บนภูเขาซึ่งฝั่งนู้นก็จะมีพวกโรงแรมร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยแต่ฝั่งนู้นเนี่ยเรายังไม่เห็นว่าข้างในจะมีอะไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตามเราไปดูค่ะเมืองเก่าแคคซอนกันแล้วนะคะจริงๆตรงนี้เป็นเขตเมืองที่มีป้อมปราการล้อมรอบตัวเมืองเก่าไว้เลยซึ่งเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในเขาบอกสร้างตั้งแต่โอ้โห 2,000 กว่าปีมาแล้วอันนี้รอบๆเราจะเห็นหอคอยเยอะมากแต่เดี๋ยวเราไปดูข้างในอีกทีว่าหลังจากผ่านประตูซุ้มโค้งนี้ไปแล้วข้างในจะมีอะไรบ้างมันก็จะเป็นประตูซุ้มโค้งอยู่ด้านหน้าเนอะเหมือนเป็นประตูเข้าเมืองซึ่งโดยรวมๆเนี้ยมันก็จะเห็นเป็นแนวกำแพงเมือง2ชั้นชั้น1แล้วก็ชั้นที่2เนอะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาบอกยาว3กิโลเมตรแต่ว่าหอคอยนะที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะมีประมาณ52หอคอยซึ่งไอ้ชั้นแรกเนี่ยยังไม่มีอะไรไอ้ตัวป้อมปราการยังไม่มีอะไรแต่เข้าไปในชั้นที่2มีหลายอย่างเลยค่ะหน้าประตูนี้ใหญ่มากเลยค่ะตอนแรกคิดว่าแบบโซ่ที่แบบเกะกะเนาะจริงๆแล้วเปล่าสมัยก่อนเวลามีข้าศึกมาเขาก็เอาไอ้โซ่เนี้ยดึงเพื่อเอาตรงเนี้ยเป็นประตูปิดเป็นประตูชั้นหน้าบังตรงนี้ไม่ให้คนอื่นเข้าไม่ให้พวกข้าศึกศัตรูเข้าอะไรถึง
้ก็รู้เลยว่าอันนี้มันเป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ว่ามันจะซ่อนอะไรไว้มากมายเลยเนาะคือพอผ่านเข้ามาเนี่ยอันดับแรกที่เห็นเลยก็คือพวกร้านขายของที่ระลึกนี่เยอะมากๆค่ะเยอะเลยอ่ะเนาะใครจะเอาพวกหนังสือพวกหน้ากากอัศวินหรือว่าพวกโปสการ์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีช็อปอยู่เต็มไปหมดเลยข้างในก็จะมีคาเฟ่มีร้านอาหารค่ะเผื่อใครที่แบบเข้ามาแล้วอยากจะกินเนี่ยหิวอะไรเงี้ยเนาะรวมถึงมีมิวเซียมด้วยเราเห็นแล้วก็มีโบสถ์มีจัตุรัสเนาะที่อยู่ข้างหลังนี้คือจริงๆแล้วมีทุกอย่างข้างในเนี่ยมีทุกอย่างเลยรั้วรอบขอบกำแพงมีทุกอย่างแต่จุดที่จุดนึงที่คนมาต่อคิวกันตรงนี้ค่ะก็จะเป็นมีตั๋ว2ประเภทเนาะก็คือขึ้นไปบนแนวกำแพงเมืองซึ่งอันนี้จะถูกกว่าแต่ถ้าเกิดว่ารวมกับเข้าไปในปราสาทด้วยก็จะแพงขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่ใครเวลามากน้อยหรือใครจะเข้าแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าความที่อันนี้มันเป็นเมืองมันเป็นเมืองที่เป็นป้อมปราการเนาะคนมาก็อยากจะมีประสบการณ์ในการขึ้นไปเดินบนแนวกำแพงเมืองซึ่งก็ต้องไปยืนต่อคิวซึ่งคิวก็ยาวพอสมควรเลยค่ะเข้ามาข้างในส่วนของที่มันเป็นกำแพงเมืองแล้วนะคะคิวยาวมากๆเลยค่ะต่อข้างหน้าคนต่อคิวยาวเยอะเลยก็เพื่อที่จะรอขึ้นมาจะเห็นว่าข้างในมันจะเป็นตะก่อนตรงนี้เป็นน้ำเนาะมันจะเป็นสะพานเห็นไหมคะตรงนี้เป็นน้ำซึ่งฟอร์ดก็จะมีชั้นในอีกก็คือป้อมอยู่ข้างในอีกเพื่อที่จะโปรเทคปราสาทอยู่ข้างในมีอีกชั้นนึงคือมีหลายชั้นมากเลยอ่ะกว่าจะถึงตัวข้างในก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีโอกาสได้เดินบนตัวกำแพงเมืองด้วยอ่ะหลังจากเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการพรีเซนเทชันให้เห็นเมืองในอดีตเนาะว่าสมัยก่อนเนี่ยเมืองเขาจะแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นแบบ 3D เลยก็จะเห็นภาพจากแบบมุมสูงมีโบสถ์มีปราสาทมีทุกสิ่งอย่างในเขตรอบขอบชิดขอบป้อมปราการอะไรเงี้ยส่วนเดินลงบันไดมานิดนึงค่ะก็จะเป็นตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนมุมที่หน้าต่างที่ทำให้เห็นเมืองเก่าทั้งเมืองแล้วก็บริเวณรอบๆของตัวปราสาทพวกหอคอยต่างๆเนาะที่บอกว่า50กว่าหอเนาะแล้วก็มีตัวเริ่มเป็นทางเดินบนกำแพงเมืองมีโบสถ์อยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นวิวทิวทัศน์ซึ่งสวยงามมากซึ่งคาคาซอนเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเทือกเขาพิเรนีสเนาะที่มันเชื่อมกับฝั่งสเปนเนี่ยโครงสร้างของการก่อสร้างทาวเวอร์อะไรเงี้ยข้างล่างก็จะเป็นหินเนาะส่วนรอบๆเนี่ยมันก็จะเป็นไม้ค่ะอย่างเงี้ยโครงสร้างก็จะเป็นไม้ซึ่งมันเราจะเห็นเป็นช่องเป็นรูๆอะไรอย่างงี้ต่างๆนานาอย่างเช่นอันเนี้ยเวลาพลธนูใช่มั้ยคะมีข้าศึกมาพลธนูก็จะต้องเตรียมพร้อมตามช่องเหล่านี้หรืออย่างช่องอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสำหรับเทอะไรร้อนๆลงไปน้ำมันอะไรอย่างงี้ลวกๆน้ำร้อนหรือว่าของอะไรที่ทำลายข้าศึกได้พวกของร้อนของอะไรเงี้ยเทราดลงไปตรงนี้ได้หลังจากที่เราก็เด
ินข้างบนนะตรงรันผาตรงแบบส่วนที่เป็นปราสาทอะไรแล้วนะคะข้างล่างตรงเวิร์กเนี้ยจะเป็นเวิร์กของมิวเซียมคือก็เป็นส่วนของปราสาทนี่แหละแต่เขาออกแบบให้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อที่เอาของที่เจอตามโบสถ์ตามพวกลูกปั้นเซนหรือลูกปั้นต่างๆที่เจอหรือพวกเสาพวกคอลัมน์อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเนี่ยเป็นหลุมศพของอัศวินอะไรเงี้ยก็ยกมาอยู่ในเอามาไว้ที่นี่เอามารวมกันเพื่อให้คนได้ดูว่าอ๋อโอเคในอดีตนะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ดีค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนมิวเซียมไปเลยสุสานในสมัยโรมันเนาะห้องหลายๆห้องที่ผ่านมาก็ยังแบบของจะแน่นขึ้นเรื่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆนี่ยังไม่จบก็จะยังมีอยู่ยังมีสุสานไม่ใช่สุสานลงหัวเป็นหลุมศพลงศพอะไรเงี้ยเนาะจริงๆในส่วนพาร์ทหลังจากจบปราสาทใช่ป่ะคะก็จะเป็นพาร์ทของการเดินบนกำแพงเมืองซึ่งอันเนี้ยวิวสวยมากแล้วก็บางส่วนเราจะเห็นไอ้ตรงหน้าโปสการ์ดของเขาไอ้ตรงที่ส่วนใหญ่เขาใช้เนี่ยก็จะเห็นจากการเดินบนกำแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เดินบนกำแพงค่อยๆสอดส่องตามช่องต่างๆที่เขาทำไว้อะค่ะมันก็จะเห็นวิวสวยๆทีนี้มีพาร์ทนึงที่เดินจากป้อมปราการผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ละเป็นมหาวิหารเนาะซึ่งทุกอย่างโอบอยู่ในกำแพงเมืองหมดเลยแต่ยังไม่จบเราเดินกันต่อดีนะยังพอมีแบบร่มให้ซ่อนมั่งเพราะอากาศแบบข้างนอกคืออากาศไม่ร้อนหรอกแต่แดดคือแบบเปรี้ยงมากเพราะฉะนั้นถ้าใครมาก็เตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะคะในฝรั่งเศสที่แบบว่าสวยดีค่ะเมืองนึงคือมาร์เซย์นะคนก็ส่วนใหญ่คนไทยมาเที่ยวกันเยอะแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้เราพาไปมุมลับๆนะที่เลอเพเนียค่ะไปถึงแล้วลองไปดูแล้วแบบจะรู้เลยว่าโหเลิศเลิศเลิศอันนี้ให้คะแนนเต็มเลยส่วนอีกเมืองนึงนะคาคาซอนอันนี้เรายังไม่เคยมาเหมือนกันนะเป็นครั้งแรกก็เป็นเมืองเล็กๆแบบอันนี้คือถ้าคนชอบแนวปราสาทชอบแนวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวอโศกอัศวินคุณจะต้องชอบที่นี่แล้วมันมีความเมืองซ้อนเมืองซ้อนเมืองอยู่ที่เนี่ยนะเออเนี่ยอย่างที่เห็นข้างหลังเนี่ยก็จะมีความเวอร์วังอลังอยู่นะก็เป็น2เมืองค่ะใครมาฝรั่งเศสเนาะก็ลองดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะ Costa Cruise โดยเฉพาะเรือ Costa Toscana นะคะที่พาเราไปตามพอร์ตต่างๆในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ในฝรั่งเศสด้วยนะคะรวมถึง Getaway Vacation ค่ะที่ organize trip นี้เนาะ Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ GoPro by Aqua Pro Thailandและ True Move Edge ไม่พลาดทุกการสื่อสารค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ